บุคลากรของสถาบันการรักษาครับทางสถาบันเนี่ยโดยอธิการบดีของสถาบันเนี่ยได้ส่งคณาจารย์ของเรามาดูงานไมโอแมคานิกเรื่องปัญหาที่เราพบและเกิดขึ้นตลอดเวลาก็คือคนกับเครื่องมือไปด้วยกันไม่ได้เรามีเครื่องมือแต่คนของเรานั้นยังไม่มีความพร้อมในเรื่องการใช้เครื่องมือการที่เราส่งบุคลากรของเรามาอบรมเรื่องนี้ไมโอแมคานิกนี้ก็จะทำให้บุคลากรของเราในส่วนที่มาอบรมนั้นได้รับความรู้และก็สามารถที่จะปฏิบัติได้สามารถทำการทดลองได้ศูนย์กีฬาของเราเพื่อความเป็นเลิศนั้นจะเป็นศูนย์กีฬาเพื่อการวิจัยจริงๆนะฮะไม่ใช่เป็นการบริการสังคมเท่านั้นแต่วัตถุประสงค์หลักการวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทำงานการวิจัยเพื่อให้องค์ความรู้ในเรื่องกีฬาดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณทางท่านอธิการที่สนับสนุนงานนี้และคิดว่าในปีต่อๆไปนั้นคงจะส่งบุคลากรของเรามาดูงานฝึกงานด้านอื่นๆต่อไป30วันของบุคลากรของเราที่มาอยู่ที่นี่เท่าที่ดูคิดว่ามีประโยชน์ต่อสถาบันเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ